ขอเล่าเรื่องเมนทกานุญาตให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรถไม่มีเรือสมัยโน้นท่านเดินทางไปกับพระภิกษุ 1,250 รูปแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาผู้ตามไปอีก500คนรวมแล้วก็เป็น 1,750 คนเดินทางไปจากบ้านนี้ไปเมืองนั้นไปเผยแพร่ธรรมอาตมาตั้งชื่อว่าวัดเคลื่อนที่ที่ทำวัดเคลื่อนที่ทุกวันนี้ก็เอาจำแรงแบบจำลองแบบลอกแบบมาจากบทนี้ถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5เพสัตขันธกะท่านจะพบเรื่องราวอันนี้พระพุทธเจ้าพาเดินจากบ้านนั้นสู่เมืองนี้ค่ำที่ไหนก่อนนอนคน 1,700 คนเดินท่านทั้งหลายลองคิดดูหัวอยู่นู่นหางจะอยู่ไหนไม่ใช่เดินตามถนนเดินตามทางตามป่าตามเขาพอไปถึงที่ใดคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรือเสนาบดีพวกอำมาตย์ราชบุรุษได้มาฟังเทศฟังธรรมเริ่มใสก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูบางคนไม่มีโอกาสต้องเอาอาหารใส่เกวียนตามไปถึง2เดือนก็มีไม่มีโอกาสที่จะได้ให้ทานเป็นเจ้าภาพเพราะคนอื่นเขาจองหมดบางคนเอาอาหารใส่เกวียนเอาฟืนใส่เกวียนตามไปเป็นร้อยๆเล่มเพื่อจะได้เป็นเจ้าภาพสักวันหนึ่งปรารถนาบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะหาโอกาสเช่นนั้นไม่ได้เหมือนพวกเราที่มาเดี๋ยวนี้เจ้าภาพรายวันนี้ก็มีครบแล้วปีหน้านี้แต่ครบนั้นจะพอหรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็มีครบแล้วอันนั้นก็เหมือนกันทีนี้ไปถึงเมืองพัทยานครเป็นบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวยคนหนึ่งร่ำรวยมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารยังสู้ไม่ได้คือเมนทกะเศรษฐีคนนี้มีฤทธิ์มีเดชมากอาบน้ำสระผมปัดกวาดยุ้งฉางในเล้าของตนเองจะมีท่อทานข้าวเปลือกไหลออกมาเหมือนน้ำไม่อดไม่อยากภรรยาของท่านลูกสะใภ้ของท่านลูกชายของท่านท่านยืนอยู่แจกทานไม่มีหมดถ้ายังถือภาชนะอยู่ไม่หมดบุญที่ได้ทำไว้ไงนะให้ทานคนใช้ไปไถนาเนี่ยไถอันเดียวเนี่ยไถไปรอยเดียวเนี่ยออกมาทีละ7รอยยิ่งกว่ารถไถนาทุกวันนี้น่าอัศจรรย์เหมือนรถไถนาทุกวันนี้เขา7ผานเนี่ยแกไถควายตัวเดียวไถไปเนี่ยออกมา7รอยมีฤทธิ์มีเดชร่ำรวยจนไม่มีอะไรจะไหวพระพุทธเจ้าไปเมืองนั้นก็เลื่อมใสให้ทานแต่พอพระพุทธเจ้าจะจากไป พระพุทธเจ้าไม่บอกลาไปเลยเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนไม่ค่อยจะอาลัยอาวรณ์หลอกเหล่าพระอริยเจ้าไปไหนก็ไปใครจะเป็นจะตายก็มีความเมตตาสงสารอยู่แต่ไม่ใช่มีความอาลัยจะเป็นทุกข์ไม่ใช่ใจจืดใจดำนะคนธรรมดาเข้าใจท่านยากไม่ต้องเพียงพระอริยเจ้าพระอรหันต์คนดีๆเรานี่ก็เหมือนกันถ้าได้ฝึกฝนอบรมจิตมามากๆความปล่อยวางกับความเมตตาปานีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสงสารเป็นเมตตาปานีสูงกรุณามากแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่เป็นทุกข์กับการกระทำอันนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่รักผู้ที่คุ้นเคยล้มหายตายไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเห็นความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของสังขารยิ่งเห็นผู้ใดมีคุณงามความดีตายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจท่านผู้ดีไม่มีโอกาสตกนรกแต่ถ้าคนชั่วๆสักคนหนึ่งตายไปพระอริยเจ้าจะมีความเอ็นดูว่าเขาเกิดมาสูญเปล่าปรโลกของเขาก็มีแต่ทุกขติชาตินี้เขามีตาก็เหมือนตาบอดมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ได้ยินสิ่งที่ดีไม่ฟังสิ่งที่ดีไม่ดูสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่าง มีคนหลายคนมาพูดกับอาตมาที่นี่เมื่อคืนนี่ก็พูดเมื่อวานนี่ก็พูดพระตั้งหลายพรรษาบางองค์มาบอกอาตมาว่าอยู่ทำไมที่นี่ถ้าเป็นผมจ้างก็ไม่อยู่ดูสิอะไรอะไรเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่ให้ความช่วยเหลือเลย
พูดอย่างนี้แต่ในใจอาตมานั้นสงสารคนที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆนี่เขาไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรน่าสงสารทำอย่างไรเขาจะได้ประโยชน์เหมือนพี่น้องทั้งหลายที่มาจากแดนไกลก็นึกถึงถ้อยคำของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวว่ากบเกิดอยู่ในสระบัวบานรือห่อนรู้รสมานหนึ่งน้อยภูมิรินโยแสนไก่นับร้อยโยชน์โบกบินมาคล้อยๆเกลือกกลั้วเสาวคนดอกบัวเกิดมาในน้ำในตมกบมันก็เห็นพอพ้นน้ำเบ่งบานมันก็มาลอยอยู่บนใบบัวแงนหน้าดูไม่ได้ดอมตมแมลงผู้พึ่งบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไกลๆมาดูดดมดมเชยชมเอากลิ่นหอมแห่งบุพชาตินั้นดูเอาน้ำหวานแล้วก็จากไปกบนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรฝรั่งอยู่ไกลๆแคนาดาอิสราเอลอเมริกาบินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาประเทศไทยมาดูดเอาเกสรแห่งพุทธศาสนาไม่ใช่ทานอย่างเดียวไม่ใช่เอาเหรียญมาแขวนคออย่างเดียวฝรั่งเหล่านั้นนั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจตนเองจนได้รับประโยชน์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้กว้างใหญ่ไพศาลแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในบ้านนี้อยู่เมืองนี้ใกล้ๆไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายบางแห่งอดอยากคนมีมิจฉาทิฏฐิมากแต่ท่านไปอยู่ที่นั่นท่านไปอยู่ที่นั่นเพื่อความเอ็นดูเพื่อประโยชน์แก่เขามีหลายๆคนมาบอกอาตมาหนีที่นี่โยมมาจากอเมริกาฟังเทศที่อเมริกาตามมาที่นี่บอกอยากจะเห็นท่านเหลือเกินไปวัดไหนในอเมริกาวัดแต่มีแต่ฝรั่งฝรั่งก็เอาเทปท่านมาเปิดให้ฟังอยากดูตามมาเห็นมาเห็นความประโยชน์แล้วก็เปลยกับอาตมาอย่างนิมนต์ไปอยู่ที่ฟลอริดาเขามีที่12ไร่มีน้ำพุไหลขึ้นมาจากพื้นดินในที่ราบๆต้นไม้เขียวฟังดูแล้วก็น่าปรารถนาคงจะเป็นลมณียสถานที่ร่มรื่นในอเมริกาตรงนั้นเพราะรัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่เขียวสดอยู่ทั้งปีแต่อาตมาก็ไปไม่ได้ไม่คิดจะไปอยู่ตรงที่มันไม่ดีไม่งามนี่แหละเผื่อที่จะได้ช่วยเหลือจะได้อนุเคราะห์ได้ส่งเสริมอะไรเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างเขามีเป็นบุคคลที่น่าสงสารนี่คือความคิดของอาตมาจะกล่าวไปใหญ่ถึงเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสนะที่เมืองสุราปนันตะพระอรหันต์ทั้งหลายไปแล้วไม่มีใครต้อนรับเมืองนั้นเขาด่าเก่งเขาไม่พอใจเขาไม่ได้นับถือศาสนาแต่เป็นบ้านของท่านท่านอยู่เมืองนู้นท่านมาบวชกับพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเมื่อบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมไปเมื่อปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเสร็จท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ผมขอลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปประพฤติธรรมในที่อันเหมาะสมที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอจะไปณที่ใดปุณณะก็ผมจะไปที่แคว้นสุราปรันตะประเทศพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทำไมจึงคิดอย่างนั้นเมืองนั้นเป็นเมืองของคนที่โหดร้ายที่สุดเขาจะไม่ช่วยเหลือไม่เอื้อเฟื้อต่อการเป็นอยู่ดำรงอยู่ของเธอนอกจากนั้นเขาจะเบียดเบียนเธอยังจะไปด้วยหรือถ้าเขาด่าเธอจะทำอย่างไรเมืองนั้นเขาด่าเก่งนะให้บอกว่าถ้าเขาด่ากระผมก็จะพิจารณาว่าสาธุดีแล้วเพียงแต่เขาด่าดีกว่าเขาขว้างด้วยก้อนดินก้อนหินดีกว่าเขาขว้างปลาด้วยท่อนไม้พระพุทธเจ้าว่าสาธุถ้าเขาขว้างเธอด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินก้อนหินเธอจะทำอย่างไรท่านก็เลยกล่าวว่าผมก็จะคิดว่ายังดีเพียงแต่เขาขว้างยังดีเพียงแต่เขาตีด้วยท่อนไม้เขาไม่ได้ประหารด้วยอาวุธอันแหลมหรืออาวุธอันมีคมพระพุทธเจ้าก็ถามเอกว่าถ้าเขาแทงเธอด้วยมีดแหลมๆถ้าเขาฟันเธอด้วยอาวุธที่มีคม
กล้าที่มันคมๆเธอจะทำอย่างไรผมก็จะคิดว่าดีกว่าเขาประหารเขาฆ่าเสียให้ตายดีนั้นที่เขายังไม่ฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายเธอจะทำอย่างไรเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ก็จะคิดว่าดีนะที่เขาฆ่าให้ตายเราไม่ต้องขวนขวายหาอาวุธหาเชือกมาผูกคอตนเองให้ตายยังมีคนเป็นจำนวนมากหาเชือกมาผูกคอตนเองตายหาอาวุธมาเข็นฆ่าตนเองตายเราไม่ต้องขวนขวายเขาฆ่าให้แล้วเขาไม่ฆ่าเราก็จะตายอยู่ผมจะไปณที่นั้นพระพุทธเจ้าบอกสาธุคุณนะดีแล้วเธอไปได้ที่นั่นเธอไปได้ถึงแม้เขาจะโหดร้ายขนาดนั้นเธอก็ไปเถอะท่านก็ไปปรากฏว่าปีนั้นท่านย้ายที่อยู่ทั้งสามหนสามแห่งเขาคว้างบางเขาด่าบางเขาเบียดเบียนนานาประการแต่ท่านก็วนไปเวียนมาสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์อยู่ในความยุ่งยากลำบากนั้นตรงไหนมันสบายมันทำลายคนท่านอยู่กรุงเทพมหานครท่านอยู่บ้านอยู่วัดอยู่วาตื่นมาท่านอาจจะชงกาแฟโอวัลตินกินสบายนอนฟังวิทยุดูโทรทัศน์ถ้ามานั่งสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ถึง30นาทีมือคว้าใส่หมอนสมควรเก็บเวลาแล้วท่านก็นอนเพราะมันสบายอยู่ที่นี่ตั้ง4โมง5โมงยังไม่ได้กินได้กินก็กินไม่อร่อยอีกของก็เลือกไม่ได้กินก็ครั้งเดียวตื่นกันดึกลุกแต่เช้าแต่ที่นี่มันสร้างท่านให้แข็งแกร่งขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาดังที่ท่านได้พบได้เห็นพระปุณณสุนาปรันตะประเทศนั้นท่านได้บรรลุธรรมที่นั่น